ริปนี้นะครับคุณผู้ชมผมอยู่ที่สุขุมวิท33นะครับอยู่หน้าร้านนี้เลยนะครับปุนนาโตโตะนะฮะเป็นร้านข้าวหน้าปลาไหลที่มาจากญี่ปุ่นนะครับเป็นแฟรนไชส์ของญี่ปุ่นร้านนี้จะดังมากในญี่ปุ่นนะครับมีตามสถานีรถไฟต่างๆวันนี้คนไทยเอาเข้ามาแล้วอยู่ที่นี่มา2ปีแล้วนะอาจจะยังไม่มีใครรู้ตอนนี้เรากำลังถ่ายทำอยู่ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสดๆเลยว่าบรรยากาศร้านเป็นยังไงบ้างนะนี่ดูเลยครับร้านนี้นะฮะนี่เข้ามานี่เหมือนญี่ปุ่นเลยนะเหมือนญี่ปุ่นเลยแล้วก็ข้อสำคัญก็คือนี่เวลาเขาย่างนะฮะเขาย่างเนี่ยทางด้านเนี่ยเขาจะมีเตาถ่านนะครับเตาถ่านแบบย่างปลาไหลแบบโอ้โหหอมกลุ่นเลยอ่ะสุดยอดเลยนะฮะครับนี่เป็นแบบเซตเป็นข้าวหน้าปลาไหลเหมือนนางโมย่านะครับเนี่ยถ้าไปกินนางโมย่านี่หลายตังค์กินที่นี่เท่าไหร่นะ300เหรอนะเซตใหญ่สุด340บาทนี่ฮะแล้วจานนี้คุณผู้ชมจานนี้ง่ายๆเลยทั้งตัวแม่เจ้าทั้งตัวแบบนี้นะจ๊ะทั้งตัวแบบนี้เลยจานนี้ทายมาเลยเท่าไหร่ครับปุ้งปิ้ง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 700อย่างนี้นะ700เฮ้ยแล้วนี่ครับสำหรับคนที่แบบว่าอยากจะกินแบบชามเดียวเป็นดับเบิ้ลอันนี้350ครับ350โอ้โหนี่คุณผู้ชมดูเลยแนะนำเลยนะครับคุณผู้ชมร้านนี้อุนาโตโตะนะครับนี่ในมือผมนี่นะครับโอ้ว้าวคุณผู้ชมจานนี้แค่700สุดยอดไหมทั้งตัวนะครับทั้งตัวนะครับบนข้าวน่ากินน่ากินแบบนี้อย่าลืมแวะมานะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปกินก่อนแล้วอ๋อลืมบอกไปเขาเปิดตั้งแต่11โมงนะครับถึง4ทุ่มทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับสุขุมวิท33นะครับแวะมาได้อยู่ในโซนวิลล่ามาร์เก็ตเลี้ยวเข้ามาเลยนะฮะรับรองไม่ผิดหวังครับคุณผู้ชมนี่มาใกล้ๆเลยครับโอ้ยมันน่ากินมากนี่ข้าวหน้าปลาไหลร้านนี้คุณผู้ชมต้องมาโดนนุ่มหอมอร่อยราคาดีรสชาติดีทำเลก็ดีของก็ดีดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮกถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ